ดิฉันเป็นโรคเบาหวานมาตั้งแต่ปี36นะคะถึงบัดนี้ก็20กว่าปีค่ะเป็นเบาหวานนี้คุณหมอตรวจดูตรวจเช็คร่างกายแล้วเป็นเบาหวาน411ค่ะน้ำตาลขึ้น411หมอบอกว่าเป็นอะไรนะหมอบอกว่าเป็นเบาหวานมากเบาหวานเป็นคาราเมลใช่ไหมในตัวนี้จนเป็นเบาหวานเหนียวมีน้ำตาลมากในร่างกายเหนียวเป็นคาราเมลเลยค่ะไม่ให้ทานอาหาร3เดือนค่อยมาเจอกันคุณหมอบอกอย่างนี้ฉันก็กุ้มใจมากเลยทีนี้ไปเจอเพื่อนแนะนำให้ทานเซอร์นิตินนี่แหละค่ะพอทานไปสัก2นาทีรู้สึกตัวอุ้ยดีขึ้นขาเข่าปวดเข่าที่ปวดก็หายตาก็เป็นเบาหวานขึ้นตาค่ะท่อน้ำตาอุดตันทีนี้มันขับน้องออกมาเนาะทีนี้มันขับน้องออกมาขับน้องเลือดโอ้ยทั้งเลือดทั้งน้ำน้องเลยค่ะออกมาเต็มตาไปหมดนึกว่าจะลืมไม่ได้ทีนี้แต่กินเซอร์นิตินเข้าไปนี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยไม่ปวดตาไม่อะไรมีแต่ขับน้องออกมาอย่างเดียวเลยน้องมีแต่น้ำน้องออกมาน้ำน้องปนเลือดน่ะออกมาเต็มไปหมดตามที่ได้เห็นในรูปถ่ายนะคะหนูนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าจะมามีโอกาสได้ทานยาเซอร์นิตินเนี่ยทีนี้เบาหวานก็ตกมา224โอ้จาก411นะ411ภูมิใจในยาของเราเนี่ยผลิตพันยานี้ดีมากค่ะก็ฝากถึงท่านประธานนะขอบคุณมากนะคะค่ะที่มีโอกาสนี้ให้หนูไม่งั้นหนูคงตายแล้วหนูคงหมอพูดยังไงก็คงอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายของเรามันไอ้นี่แล้ว